The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin PUBG Free Fire เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ Level Upใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกันเอาแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นไงคือวันนี้เราจะไปอยากจะลองเด็กกันอีกแล้วนะครับก็ต่อจากคลิปของ Galaxy เลยนะฮะก็เป็น EP ที่101อะเนาะหรือว่าซีซั่น2ของจันหมีอยากลองนั่นเองเนี่ยช่วงที่หลายๆคนชอบผมก็ชอบเหมือนกันวันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นเด็กที่ผมชอบที่สุดเลยคือในใจผมเลยผมไม่ได้เล่นเด็กนี้มานานมากแล้วนะครับหลังๆนี่คือเล่นแต่แบบ OTK ไงคือจันหมีก็จะรีบไปไหนก็ไม่รู้นะครับก็จะ OTK ทุกตาวันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นเด็กคอนโทรลบอร์ดกันบ้างนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเด็กนั้นที่ผมชอบที่สุดเนี่ยเป็นเด็กอะไรนะครับนี่เลยนะท็อกซิกเกมมิ่งดูจากชื่อเด็กหลายๆคนก็คงจะเดาออกแล้วแหละว่าจานหมีจะไปเล่นวันนี้จะเล่นแนวไหนดูจากชื่อเด็กก็รู้แล้วนะครับตัวท็อกซิกแน่นอนวันนี้เด็กที่เราไปเล่นก็คือเด็กนี้นั่นแหละนะครับเป็นเด็กเกี่ยวกับการแบบยิงไลท์พอยต์ยิงไลท์ไม่พอถ้าไม่อีกฝ่ายเล่นด้วยจากน้องฟอสซิลเลยนะครับอีกฝ่ายลงแบบพิเศษเราลงแบบพิเศษไม่ได้นะแล้วก็มีลงได้แต่ธาตุไฟเท่านั้นที่แบบพิเศษอะนะแล้วก็จะมีเอ่ยตัวนี้มีหลายคนก็ถามมาค่อนข้างเยอะไวเฟกมาทำงานยังไงกับ Inspector Brother นะครับหรือว่า Inspector Bot นะเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ห้ามว่าอีกฝ่ายจะห้ามลงมอนหรือว่าเราห้ามลงมอนแต่ว่ามันจะห้าม Activate Monster Effect นะแล้วก็มันจะเล่นกับพวกมอนสเตอร์เอ็กตร้าต่างๆนะพวก Ritual Monster Fusion Monster Synchro Exceed Pendulum แล้วก็ Link นะไอพวกมอนสเตอร์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือมันจะเล่นกับพวกนั้นนะครับห้ามนู่นห้ามนี่ถ้ามีก็แอคทิเวทได้แค่ครั้งเดียวอะไรอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายเนี่ยควบคุมมอนสเตอร์สมมติว่าเป็นลิงก์หนึ่งตัวแล้วอยากใช้งานเอฟเฟกต์เนี่ยอีกฝ่ายจะใช้งานเอฟเฟกต์ได้แค่มอนสเตอร์ตัวเดียวหรือแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่เป็นมอนสเตอร์นะอีกฝ่ายจะไม่สามารถแอคทิเวทแบบเห็นผลน่ะให้มันเห็นผลได้แต่ว่ายังเปิดใช้งานอยู่นะแต่แค่ไม่เห็นผลเท่านั้นเองนะครับถ้าเอฟเฟกต์ไหนเปิดใช้งานก็คือจะถูกเนเกตไปเลยก็เป็นตัวที่มาสู้กับเมตาในตอนนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับเอามาขัดได้เนาะแล้วก็ตัวนี้ต้องลงสนามถ้าเราไม่มีมอนเตอร์บนสนามเลยเท่านั้นนะครับก็ถ้าเริ่มเทิร์นแรกเนี่ยลงตัวนี้ไปได้แต่ถ้าเรามีมอนเตอร์บนสนามและลงไม่ได้แล้วนะ แล้วก็จะมีลาวาโกเลมเบิร์นเป็นสายแบบสายเบิร์นเบิร์นยับยับนะฮะดูจากลิ้นมาลิกเป็นไงเบิร์นไหมเบิร์นดิส่วนเวทสเปลแทร็ปเนี่ยก็จะมีการ์ดที่แบบเน้นการยิงและพลอยล้วนๆเลยเชนเอเนจีนะลงพวกนู่นนี่นั่นก็จะยิง500นะต่อ1ครั้งนะดาร์กลูมเมื่อโดนไลท์พอยต์อีกฝ่ายโดนเทคดาเมจเนี่ยก็จะโดนเพิ่มอีก300เป็นของแถมแบบอูมามินี่เลยโอเมนนะครับคุณตานะเลือก1เอฟเฟกต์นะต่อ1เทิร์นเพิ่ม1เคาน์เตอร์ทุกตาเพิ่มไลท์พอยต์500หรือว่าจะยิง300ต่อ1เคาน์เตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ลิงออฟเดคทักชั่นนะแน่นอนทำลายเนาะยิงไลท์พอยต์ทั้ง2ฝ่ายกระบอกเข้าหลามในตำนานนะครับอีกฝ่ายตีมาเนเกตโจมตีแล้วก็ยิงเลยพอยตามแอทแทกที่ตีมานะ Judgment of Anubis ใบนี้มาเพย์เซฟนะกับดักเคาน์เตอร์ใบนี้ถ้าอีกฝ่ายใช้งานสเปลที่มีผลสเปลทำลายสเปลแทรปของเราเนี่ยทิ้งการ์ดอะไรก็ได้1ใบเนเกตแล้วก็ทำลายทิ้งไม่พอแค่นั้นนะครับเลือกมอนเตอร์อีกฝ่าย1ตัวที่หงายหน้าอยู่เนี่ยทำลายไปด้วยซึ่งตอนโดนทำลายเนี่ยก็จะโดนเทคดาเมจตามแอทแทกไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการ์ดเพย์เซฟเอามากันฮาปี้ได้หรือว่าพวกแบบทวินทวิสเตอร์ได้ใบนี้นะแล้วก็มีสเกลใบนี้ด้วยสเกลใบเนี้ยเมื่อมีการ์ดลงสู่สารเนี่ยก็จะยิง300ทั้ง2ฝ่ายหลุมศพหลุมศพก็เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเมื่อมีมอนสเตอร์ลงสู่สารอีกฝ่ายก็จะโดนเทคดาเมจ300นะก็คือยิงเบิ่มเบิ่มสกิลเดรนเนเกตจ่าย 1,000 นะครับ Curse of Darkness ใบนี้ค่อนข้างโกงคือถ้ามีการสเปลแอคทิเวทขึ้นมาเนี่ยจะโดนยิง 1,000 เลยก็คือทั้ง2ฝ่ายใครใช้งานสเปลนี่โดน 1,000 แน่นอนนะครับถ้าเปิด3ใบก็โดน 3,000 โคตรแรงนะฮะโซมาเดอะสปิริตนะเป็นมอนเตอร์กับดักต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้ถูกทำลายจากแบทเทิลเฟสเนี่ยอีกฝ่ายตีมาก็จะยิงดาเมจยิงเทคไลท์พอยต์อีกฝ่ายตามแอทแทกที่ทำลายตัวนี้ถ้าทำลาย 2,000 ก็ยิง 2,000 ไปเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นมอนเตอร์ก็ได้เป็นยิงไลท์ก็ได้นะนี่แล้วก็สวอมเดียตี้อโพฟิสสวอมเดียตี้นะ
แม่งงูใหญ่ตัวนี้คือเป็นการ์ดเพลย์เซฟเลยนอกจากเป็นมอนเตอร์แล้วยังเนเกตการ์ดที่หงายหน้าขึ้นมาได้ด้วยนะครับถ้าเราก็คุมกับดักต่อเนื่องถ้ายิ่งมากใบเท่าไหร่เนี่ยก็จะเนเกตได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นท็อกซิกเกมมิ่งเด็กของเรานะบอกเลยวันนี้เนี่ยเราจะไปคอนโทรลบอร์ดไปยิงคือไปยิงแบบให้หน้าไหม้ไฟลุกเลยเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันดีกว่านะครับกับเด็กนี้ไปลุยกันฮะมาตาที่หนึ่งนะครับก็หัวแงก็เริ่มก่อนไม่ดีคือถ้ามีโอกาสเริ่มก่อนก็ต้องเริ่มก่อนอย่างนั้นมันไม่ได้นะครับถ้าเราเนี่ยได้เริ่มทีหลังเนี่ยมันจะเล่นยากไงก็ต้องเริ่มก่อนเท่านั้นน่ะมาสนามพี่แบบเป็นสนามฟาโรงไงดรอโอเคดีไหมขึ้นดีไหมก็ใช้ได้อยู่นะแต่ถ้ามีเนเกตใบหนึ่งก็โอเคแต่ไม่เป็นไรเราเอาไดนาลงไปก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาป้องกันเอาเมจิกเซเลนเดอร์ไปไดนาลงไปก่อนไงทำสเปเชียลซัมมอนแล้วก็หมอบการ์ดไว้2ใบดาร์ครูมเลยเปิดดาร์ครูมห้องมืดตึ๊บไปเลยนะครับแล้วก็เชนเอเนอร์จี้ปิดท้ายนะจบเทิร์นแรกเราก็ตั้งแค่นี้พอเล่นแบบชิวๆนะครับถ้าเราเปิดเชนเอเนอร์จี้ไปก่อนเนี่ยเราจะโดนรัวๆไงต้องเปิดต้องเล่นไปก่อนต้องเล่นแบบทั้งหมดไปก่อนนะมาตาแรกมาอีกฝ่ายก็ลงใบพิเศษไม่ได้อะมีโซมาเพย์เซฟด้วยนะแต่ต้องมีไดนาตายก่อนถ้าไดนาตายโซมาจะลงมาได้นะเพราะว่าไดนามันป้องกันอยู่ไงมันการพกลงแบบพิเศษอยู่ไงแต่ไม่เป็นไรไดนาผมก็ระดับพระการอยู่แล้วเรามีเมจิกเซเลนเดอร์ด้วยกระบอกข้าวหลามในตำนานน่ะมาเด็กแบบเตรียมยิงคือเตรียมยิงหน้านายมาอีกฝ่ายเล่นยังไงผมเนี่ยคิดไว้หมดแล้วไงไอคิวผมแบบ70ล้านไอคิวอ่ะก็คือคิดไว้หมดแล้วคือนายเล่นการ์ดนายก็โดนค่อยๆหลอยค่อยๆหลอยไปเรื่อยๆทีละเท่าไหร่500 300ค่อยๆหลอยไปเรื่อยๆมาเด็กครับนี่ไง500ไปก่อนเลยเล่นการ์ดก็500ไปสกายไซเกอร์เอสยังชอบโลซี่ว่ะเอาเด็กอีกฝ่ายเดี๋ยวเอาอีกเล่นการ์ดนี่เดี๋ยวโดนอีกเออ500เฮ้ยมีแคสติล่าด้วยหรอแคสติล่าเบิร์สเอาว่ะอีกฝ่ายมีทั้งแคสติล่ามีทั้งสกายสไตรเกอร์นะเอาหน่อยแบทเทิร์นตีมาเออตีแดน่าตีมาดิก็นี่ไงนี่นี่ปั๊บ500แล้วก็300โดนค่อยๆโดนค่อยๆโดนไปจะมาตีผมอย่างนั้นน่ะหรอสกายสไตรเกอร์เอสยังก่อนจะตีฟอสซิลไดน่าผมเนี่ยมันยากมากก็หมอบต่อไม่ยอมก็เอาหน่อยจบเทิร์นโอ้เล่นแล้วเทิร์นดรอลิงออฟเด็กทักชั่นไปครับเราก็หมอบการ์ดไว้หมอบการ์ดไปแล้วก็ตั้งป้องกันไปจบเทิร์นไปยอมโดนตีเลยตอนนี้ยอมโดนตีเลยเนี่ยมาครับแต่ว่าเรามีทำลายอยู่ไงเรามี Link of Detection อีกก็คืออีกฝ่ายเล่นก็โดนอีกเออโอ้โหฮะ What? เดี๋ยวนะ พ่อหนุ่มฮะเอ็งใส่ใบนี้ด้วยหรอโคตรเซอร์ไพรส์โอ้โหตีมาเด้อีกฝ่ายคือตีเจ็บมากมั้งอีกฝ่ายฮะเพื่อนเพื่อนคิดว่าแบบเพื่อนตีเจ็บขนาดไหนดูหน่อย1,500แบบหวานเจี๊ยบโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบก่อนจบเนี่ยขอหน่อย Hello there โทมัสเดอะสปิริตลงไปก่อนมาครับเดี๋ยวเราจะตีเลยเอาโซมาตีเลย Draw Link of Detection ใบที่2ตั้งโจมตีเลยแล้วก็จะตีนายไปครับ300จบปืนแล้วก็หมอไปด้วยโดน300ไม่เป็นไรมาโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบแน่นอน เอาดิอีกฝ่ายเล่นการ์ดนี่โดนแน่ไอ้ใบนี้ยังใช้ไม่ได้ต้องมีไอ้ตัวแคสติล่าที่ต้องสเปย์ก่อนนะถึงจะใช้ได้นะเขาก็เปิดแบบเขินๆมาก่อนอ่ะ1ใบแต่ว่าคือผมเซอร์ไพรส์ที่เขามีใบเนี้ยสแมชกราวเนี่ยคือมันยังมีคนใส่เหรอผมถามจริงคือเขามีด้วยเนี่ยครับมายังไงเพื่อนเพื่อนอึ้งเลยคือเพื่อนอึ้งเลยยังไงอ่ะอีกฝ่ายอึ้งแน่นอนนี่เรามีลิงก์ออฟเดเทคชั่น2ใบด้วยถ้าอีกฝ่ายเล่นการ์ดก็โดนทำลายแต่ผมว่าผมจะเปิดก่อนที่จะใช้โซมาตีหรือว่าโดนตีเพราะว่าถ้าไลฟ์พอยต์มันน้อยก็จะใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องรีบใช้ตอนไลฟ์พอยต์ 3,900 นี่แหละแบบอย่างงามมาอีกฝ่ายไงคิดเลยตอนนี้คิดแล้วเออก็สวมใส่ไปดีก็สวมใส่ไปเลยไงเฮ้ยสวมใส่หน่อยก็สวมใส่ก็โอเคถือว่าชอบจริงแต่ผมว่าเขาน่าจะเป็นเด็กสกายสไตรเกอร์นั่นแหละแต่แค่ใส่ไปดีมาเพื่ออัญเชิญไอตัวเฟนริวหรือเปล่านะ500ไปก่อนเลยแอดสกายสไตรเกอร์เวล4จากในสุสานขึ้นมือได้
ก็ยังอีกก็ยังจะมาเล่นอีกใช่ผมว่าวัยรุ่นสกายไทเกอร์มันโดนผมแน่นอนนะครับตานี้นะก็500ไปอีกก็ลงมายังอีกเดี๋ยวผมจะรอทำลายตอนที่เขาลิงก์นี่แหละเราต้องลากหัวคมๆตอนที่เขาลิงก์นี่แหละอย่างจะชอบทำการลิงก์มาลิงก์มาเป็นฮายาเตะโอเคเมื่อตีเนาะหลัง after damage say hello ทำลายทิ้งแม่ก่อนเลยไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าทำลายทิ้งไปก่อนปั๊ม500เฮ้ยแม่นุ่มไม่ยอมหมอนี่ไม่ยอมทุกคนยังมีอีกหรอไม่มีแล้วโอ้โหไม่ยอมจริงอีฝ่ายไม่ยอมก็เอาหน่อยเอาดิไอตัวนี้ไม่ถูกแบบไม่รับผลนะเนาะจากการ์ดเวทคำเร็วสูงใบนี้ซึ่งก็น่าจะโดนตีแน่นอนผมเนี่ยขอแบบเจ็บๆอูมามิไม่เล่าเรารอเวลาเราต้องรอเวลาจังหวะนี้ต้องรอเวลาต้องรอเวลาไอ้นุ่มเราเตรียมแล้วนี่เราลากหัวคมๆแล้วรอลากหัวคมๆรอให้เขาลิงก์อีกรอบนึงอ่ะหลู่เรื่องเลยเอาได้ไฟล์เอ้ยบอกเลยแล้วมีอีกใบหนึ่งลิงก์ออฟเดทักชันนะมี2ใบเอาโลเซ่ลงสู่ศาลว่ะอีกฝ่ายจันเชิญจะลิงก์ไหมผมคิดว่าเขาน่าจะลิงก์นะตามสูตรอ่ะคือสูตรสกายมันต้องสูตรลิงก์อยู่แล้วแต่ว่าจะลิงก์หรือเปล่าถ้าลิงก์ก็โดนอย่างไง500ไงมาดิอีกฝ่ายยังไงเมนเฟสที่2จบเทิร์นเลยหรอเฮ้ยเขารู้อ่ะเขาก็รู้อยู่อ่ะดรอปั้นไฟมาช้าเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเขารู้นะเนี่ยเขาไม่เล่นนะครับเราก็จะตีนี่ไม่ลิงก์ไม่ลิงก์ไม่ลิงก์ก็โดนไปก่อน300อ่ะโดนตีไปแล้วก็เอฟเฟคทำงานว่ะเมื่อตกสู่สารหลัง after damage ครับออกการ์ดเด็กลงสู่สารได้แต่ว่าเรามีเอฟเฟคของการสมใส่เขาอยู่ก็คือเราสามารถตีได้2ครั้งอย่างตึงอ่ะให้เขาได้จั่วเขาก็อยากจั่วมากๆให้เขาได้จั่วแต่เราจะตีได้2รอบนะครับก็เลก็ตกสุสานก็ลงแบบพิเศษแต่นี่จะรออะไรล่ะน้องเลสกายสไตรเกอร์เอสเลลงมาลาเย่เดี๋ยวแล้วก็ตีต่อดิจะรออะไรล่ะมาครับ โดนตีอีก300เอฟเฟคทำงานว่ะสังเวยตัวเองสเปรย์จากเอ็กตร้าเด็กกว่าสกายสไตรเกอร์เอสว่าไงเอ้ยเขาก็เอลผิวอยู่เห็นอย่างงี้เขาก็เอลผิวอยู่เขาก็ไม่ยอมหรอกเขาแบบเขาต้องดิ้นทุรนทุรายไงแต่ว่าเองโดนผมแน่นะครับผมจะไม่ตีต่อนะรอบนี้นี่ไงพอลงมาปุ๊บเราจะไม่ตีต่อแล้วเพราะถ้าเราตีเราไม่คุ้มแล้วเรารอคือเรารอดีกว่าเมนเฟสที่2ไงแล้วก็ลงปั้นลมไปเพย์เซฟปั้นลมลงไปก่อนโดน500ไม่เป็นไรแล้วก็จบเทิร์นชิวๆไงเล่นแค่นี้เลยเล่นแค่นี้ดูเล่นแค่นี้เลยเอฟเฟคทำงานว่ะเมื่อจบเทิร์นนะครับตัวของน้องคนนี้เขาก็เอาสเปลเจเนเด็กขึ้นมือได้นะเอาหน่อยเอายังไงก็เอากลายเป็นโอ้เอาใบพัดขึ้นมือด้วยกะทำลายผมหรอเพื่อนมันกะทำลายผมเลยหรอมันไม่ได้นะเนี่ยคือกะทำลายอย่างนี้มันไม่ได้จริงๆคือผมแบบอยากจะลากหัวคมๆไปหมอนี่มากรอเขาเล่นนะครับเราจะลากสักหน่อยสัก1,500สัก1,500พี่ว่าไงแล้วก็ถ้าลงสู่ศาลก็โดนอีก300มันจบแล้วอนาคินเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าอีกฝ่ายจะเอายังไงจะเล่นเปล่าคุณจะเล่นการ์ดก็โดน500ไปก่อนนะตอนแรกแต่ถ้ามอนเตอร์ลงสู่ศาลก็ลงอีก300นะเพื่อนในมือเป็นไงเล่นการ์ดหรือเปล่าตันโดนไป500ก่อนนี่ไงแปลงร่างเหรอครับจะแปลงร่างเหรอครับ Link of Detection Surprise motherfucker ปั๊บแล้วก็เรียบร้อยอีกฝ่ายเหลือแลพอยต์แค่100คือเล่นการ์ดมานี่โดนแน่นอนคือไม่สามารถทำลายได้แล้วอีกฝ่ายคือจบแล้วนะครับคือถ้าหลุดพ้นเราไปเนี่ยเทิร์นเนี่ยไอตัวเนี้ยจะตีได้นะครับซึ่งโดนยังไงก็โดนถ้าตัวนี้ถูกทำลายจากแบตเทิลก็โดนเอ้ยลงคาการีลงมา 3,000 เลยอ๋อ 3,000 เลยอ่ะเพื่อนเอ้ยโอ what the fuck ปั๊บเรียบร้อยตะการไทเกอร์จีสุดยอดจริงๆเลยเว้ยที่สองเนี่ยเราจะเลื่อนแรงแล้วด้วยบอกเลยจะเลื่อนแรงแล้วด้วยเอนทิตี้พี่บอกเลยนะเริ่มก่อนสิครับจังหวะนี้เด็กเราถ้ามีโอกาสเริ่มก่อนก็ต้องเริ่มก่อนมาฮะเริ่มก่อนด้วยรอของดีของดีมากไปเอ็กตร้าวาแกนไปก่อนดรอมาก่อนเราขอดรอหน่อยเบนิส6ดรอ2ดรอโอ้โหโอ้โห
ยิงหน้าไหมรู้จักนิยามยิงหน้าไหมไหมเดี๋ยวทำให้ดูอะลงไปก่อนไหมแล้วก็ลงไปสกิลเดรนหมอบไปแล้วก็ลงไปเลยเชนเอเนจีแล้วก็ไปที่สองไงทีนี้อีกฝ่ายเล่นก็จะโดนทีละ 1,000 1,000 นะครับต่อ1รอบโดนเบิร์นยับยับโดนเดจังหวะนี้ก็เบิร์นยับยับมาเดมาเอฟเฟกต์ใช้งานก็ได้ครั้งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ยังไงอีกฝ่ายอย่างมากให้สุดเดครั้งหนึ่งนี่ไงอะไรโอ้ทำลาย1ตัวที่เซตอยู่โอ้โหโอเคนี่โอ้ยยังจะมีพวกออฟเดอะมูนอีกอะไรครับเนี่ยคือเขาก็มีบุ๊กออฟมูนช่วยเขาไว้อยู่นะอย่างนั้นเขาก็เล่นยากมากนะครับเพราะว่าเขาจะลงใช้งานเอฟเฟกต์ไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้คือเขาโดนทีละพันเฮ้ยกาแล็กซี่ว่ะกาแล็กซี่วัยรุ่นกาแล็กซี่นี่คือความเบียวของข้าเอ้ยแอดขึ้นมือไหนดูหน่อยดูความเมพของกาแล็กซี่เด็กนี้หน่อยเราอยากจะรู้ความเมพของเด็กนี้หน่อยคือโดนเนี่ยคือยังไงก็โดนเนี่ยถ้าเล่นการ์ดก็คือรอบละพันอ่ะ Galaxy 100แบมมาทีละพัน2พันเอาเร็วอีกฝ่ายก็จริงไงคือเขาแบบมาว่ะวัยรุ่น Galaxy มังกรในตำนาน เอาหน่อยเพลงขึ้นเลยเพลงนี่ขึ้นเลยเพลงเอาจริงไงเพลงเอาจริงขึ้นแล้วเออ โอ้ยังจะเป้ก็ทำจริง ไม่ได้แล้วนะเพื่อนเล่นการ์ดไม่ได้แล้วนะจบนะกาแล็กซี่นะวัยรุ่นกาแล็กซี่หรอโอเคจบแล้วจบแล้วนะครับอีกฝ่ายนะคิดว่ารอดไหมคิดว่าอีกฝ่ายแบบเจ้าตัวนั้นโซโล่คิดว่ารอดไหมไม่รู้อะแต่มามันจบแล้วแหละอนาคินเลือกเอ็กตร้าเด็กรีมูฟออกจากเกมได้ก็เลือกไปรีมูฟไปออกจากเกมอ๋อสเปเชียลแซลมอนโอเคเอาตัวไหนอะนัมเบอร์ผมยังจะชอบอะครับยิ้มแล้วเด้ตอนนี้คือหนุ่มยิ้มแล้วอีกฝ่ายแบบอีซี่แล้ววีนัมเบอร์ให้เรา1ตัว38เลยนะเพื่อนเฮ้ยเอาหน่อยว่ะมาแต่ว่าเขาเพิ่มพลัง2เท่าไม่ได้นะครับก็น่าจะเจ็บอยู่อะผมก็น่าจะเจ็บอยู่อะตาเนี่ยแต่ไม่ตุยคือยังไงก็ไม่ตุยนะครับเอาหน่อยโอ้ของโคตรดีเฮ้ย6,400 เลยหรอของโคตรดีว่ะดาเมจแพทเทิร์นตีได้แค่ครั้งเดียวนะครับไอตัวนี้ก็ตีมาอ่ะโอเคถอดแมททีเรียลแต่ถอดไปเท่านั้นนะมันตีมอนเตอร์อย่างเดียวนะก็คือแบบก็คือตุยๆถ้ามัน6ตีมาคิดว่านายจะรอดแล้วอย่างนั้นเหรอวัยรุ่นกาแล็กซี่อึดรอคิดว่านายจะรอดแล้วอย่างนั้นแหละฮะนี่รู้จักผมเปล่าเนี่ยโอ้เจ็บเจ็บอยู่นี่เฮ้ยทำไมนายไม่ลงอัพเตอร์โกแล้วคือถ้าลงอัพเตอร์โกตูก็แตกไปแล้วนะครับนี่ไงเราไม่ไปดูคลิปช่องผมไงไปดูคลิปช่องผมไปจีจีนะครับงงโอเคเริ่มก่อนตึงๆมาโบเลนเถิดดูยังจะชอบถือว่าแรมเจียมแมวแวววับนะฮะถือว่าเจียมแมวแวววับมากเราจะลงเป็นฟอสซิลไดน่าลงไปเราจะโชว์ประกาศศักดาหรือว่าเราตึงจริงดูเมนเฟสก็ลงแบบปกติลงไปก่อนนี่ไงล่ะแล้วก็หมอบการ์ดไว้หมอบการ์ดไว้3ใบไปหาจบเทิร์นเดี๋ยวเปิดออนไว้ด้วยเพราะเราจะเปิดไงเราจะเปิดก่อนจะเปิด2ใบนี้ไปก่อนนะครับปิโป้ว่ะปิโป้ลงแบบพิเศษไม่ได้นะน้อง no. พี่บอกเลยว่าน้องลงแบบพิเศษไม่ได้อ่ะเปิดไป2ใบทุกครั้งหรือว่ามอนเตอร์ลงสู่สารก็จะโดน300ประมาณนี้คิดว่าเล่นประมาณนี้น่าจะเอาอยู่นะมาครับนอกจากว่าเขาจะมีทำลายยับยับบนมือก็คือเอาไม่อยู่แต่ว่าถ้ามีแค่นี้เอาอยู่อะไรลงอะไรมาเดลต้าแมกเนตเดลต้าแมกเนตว่ะเฮ้ยเด็กยูกี้หรอไม่น่าใช่ปะแต่มันก็รู้สึกเป็นเจนใหม่ของยูกิป่ะเดลต้าเนี่ยเอายังไงก็ทิ้งไปอัลฟาครับก็ยิง300ยิง300รัวๆยิงเป็นผักเป็นปลายิง300รัวๆเป็นเทิร์นเฮ้ยหนุ่มไอ้หนุ่มแต่เย็นเพื่อนจะแบบมันตรงมาตีเลยพี่นะฮะยังก่อนนี่นะป๊าบ
เออโดนโดนอีกโดนโดนโดนอีกเออมันเรียกว่าค่อยๆโดนทีละ300เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเป็นไงกับเธอเนี่ยดรออ่าอินสเปกเตอร์บอร์เดอร์ลงมานะลงแบบปกติลงไปแล้วก็ตีเนี่ยตีเลยตี 1,000 ก็ 1,200 ก็ป้าไปอีกยังไงเล่าจบเพลินเลยพอเหลือ 3,000 แล้วด้วยคือนายต้องตีแบบต้องทำลายผม2รอบอ่ะอย่างนั้นไม่ได้บอกเลยว่าทุกครั้งที่การ์ดลงสู่ศาลก็จะโดน300โดน300เจ็บๆเอายังไงอ่ะพ่อหนุ่มตั้งป้องกันด้วยตั้งป้องกันเลยวะจบเทิร์นวะไม่ตั้งตีหรอคือตั้งตีไม่ได้เนาะโอ้ปั้นไฟ2ใบนี่คืออะไรคือกลัวอะไรกลัวตุยอ่ะไม่รู้แหละไม่รู้แหละเป็นอะไรอ่ะตีก่อนนะโอ้โหเฮ้ยไอ้2มัน2เลยเหรอป้องกันหนาเตอร์ตัวเนี้ยโอ้เด็กอาดามันว่ะอาดามันเนี่ยอาดามันแม่งแบบป้องกัน2เลยเหรอหนาเตอร์เกินเด็กว่าอยู่ทำไมตั้งป้องกันอะหมอบการ์ดมาหมอบการ์ดมาป้องกันต่อมามีก็ได้เริ่มกลัวเราไม่ตีแล้วไม่จิกเซเลนเดอร์ตูไม่ตีแล้วตูตั้งป้องกันดีกว่าเริ่มแบบเดอะโดนอีกไอหมอนี่มันต้องแบบมีเวลาป้องกัน2/2 2ตัวแน่นอนเลยเนี่ยทรงเนี่ยไปตั้งป้องกันไปเดี๋ยวผมจะตั้งป้องกันอีกสักตัว2ตัวเนี่ยให้หมดสนามตีเขินๆว่ะสะท้อนเขินๆแมกเน็ตคอนเวอร์ชันทำอะไรได้เอาขึ้นมือเลยหรอเฮ้ยเอาว่ะการ์ดมันพิกเกมจัดอ่ะเป็นเด็กแมกเน็ตนะอีกฝ่ายไม่เคยเจออ่ะแต่ที่รู้เนี่ยคือโดนก่อน300การ์ดตกสู่ศาลมาเทิร์นของนายแล้วนายจะทำยังไงโอ้โหเต็มมือเลยเนี่ยการ์ดเต็มมือเนี่ยมอนเตอร์เต็มมือเลยเออสแตนด์บายฟูเรตเมนเฟสที่1มันต้องลงมาแล้วหรือเปล่านะพ่อหนุ่มอันดามันลงมาเออก็ลงเอาไฟอยากเล่นอีกเอาเด้1,700ก็ตีมาแบตเทิลเฟสมันได้เริ่มขึ้นว่ะจันหมีก็โดนดิก็โดนดิก็ไม่โดนว้าวนี่เป็นไงเล่าเหลือ1,000เหลือ1,000ว่ะเอาดิเออร้อนหรือเปล่าร้อนเลยดรอโอ้ของโคตรดีเอ้ยแต่ว่าผมคนดีผมคนดีมากๆกวนตีนะผมจะไม่เอาลาวาโกเลมสังเวยนายนะเราจะหมอบการ์ดอย่างนี้แล้วก็จบเทิร์นคือถ้าเราเอาไดนาตีก็ตุยอยู่แล้วแล้วก็เอาลาวาโกเลมสังเวยก็แพ้เลยฝ่ายแต่ว่าผมจะให้เขาได้แก้ตัวหน่อยในเทิร์นนี้นี่คือเทิร์นสุดท้ายของนายแล้วเทิร์นที่10เลขสวยๆเทิร์นสุดท้ายของนายนายจะเล่นยังไงต่อคือผมก็อยากเห็นนายเล่นอะไรต่อไงแมกเน็ตวอริเออร์ไงคือเป็นยูกิอ่ะผมก็อยากจะรู้ว่ายูกิเนี่ยมันจะเทพเหมือนกับในอนิเมะหรือเปล่าเอออันแบทเทิลเฟดมาแบทเทิลเฟดก็ตีไดนาแล้วก็ยังไงก็โดน300ดิผมตกหลุมสันแล้วก็ตีปั้นไฟสักตัวนึงไปเออตีปั้นไฟสักตัวนึงก็โดนอีก300ค่อยๆลอยว่ะน่าจะไม่รอดแล้วอีกฝ่ายจบละจบเจ้าจบเจ้าของจริงละป่ะดรอเอออโพฟิสก็มาเพย์เซฟด้วยแต่เรียบร้อยแล้วนะครับ GG ไปครับสังเวย2ตัวนี่คือมอนเตอร์ที่เก่งที่สุดในเด็กอ่ะไอ้นี่ยังไงมันพลังป้องกันสูงเอาไปนี่ลงไปเลยลาวาโกเลมไงแล้วก็600แล้วก็โดนอีก300อุ้ยเหลือเลยพอยต์100ยูกิจริงๆมันต้องพีคเกมได้ดีเนี่ยเลยพอยต์100เนี่ยโคตรของจริงแต่ว่าไม่รอดแล้วป๊าบเรียบร้อยดีตาที่4กินหนมอยู่ด้วยตอนเนี้ยกินหนมไปอัดคลิปไปโคตรชิวเริ่มก่อนสิครับจังหวะนี้เจอกับมาสเมโล่ไงเขาจะเลื่อนแรงด้วยโอ้ยังก่อนเด้อย่าเพิ่งหนีเราไปไหนต้องเลื่อนแรงพร้อมกันนายต้องอยู่แรงนี้ก่อนมึงต้องการอะไรจากกูดรอโอเคอย่างชอบหรือว่าแจมแมวเวลวับอินสเปกเตอร์บอร์เดอร์ต้องได้โชว์แล้วตาเนี้ยไปครับลงแบบปกตินี่แล้วก็เปิดการ์ดดาร์กลูมเปิดไปก่อนแล้วก็มอบการ์ดไว้2ใบจบคืนเล่นแค่นี้พอเล่นชิวๆแค่นี้เลยเราเปิดสเกล
กาพี่ต้องมาแล้วสเกาไงไปเด้สเกาออกมาก่อนเลยสเกาอินวิเทชั่นมาแล้วเราก็จะยิงเลยพอยต์นายรัวๆเหมือนกับคนเมื่อกี้เอาดิโอ้นี่มันไฟพรีเซนต์นี่มันการ์ดที่อายะมันเคยเล่นกับผมนี่หว่าห้ามตีหรอเด็กอะไรอ่ะห้ามตีอ่ะหมอบการ์ดสองใบด้วยนะอีกฝ่ายเฮ้ยลงโจเก้นลงมาว่ะโจเก้นจอกเก้นในตำยานแล้วก็พอร์ตออฟพูบูลิตี้ไงเฮ้ยจอกเก้นทิ้งหนึ่งทำลายมอนเตอร์นี่สเปรย์แบบพิเศษทุกตัวบนสนามของจริงแต่ว่าเราไม่ได้เฮ้ยโอเคโอเคเขาดาวตึงๆอ่ะอีกฝ่ายเล่นเขาดาวเลยหรอไฟต้นเขาดาวอ่ะอ่ะเปย์2,000มาดิเฮ้ยคิดว่ารอดอ่ะครับเฮ้ยหมอนี่มันกล้ามากขอบใจมันกล้าเอาเขาดาวมาเจอกับผมหมอทุกคนไอหมอนี่นี่ยิงแม่มรัวแป๊บเดียวแล้วพอเหลือ 4,800 เป็นไงจบเทิร์นเฮ้ยโอ้โหเล่นเขาดาวใส่ผมด้วยของจริงดรอพอร์ตเอ็กตราวาแกนใช้เลยเบนิส6โย2เอ็กตราวาแกนมานี่ไปเอ็กตราวาแกนเบนิส6โย2ไปเลยฮะขอจั่วหน่อยรออย่าบอกว่ามีอู้ล่าล่าไม่มีแล้วใช่ปะไม่น่ามีดอกขึ้นมาแล้วก็โดนไป300การ์ดตกสุสานปะตีไม่ได้เห็นปะเพราะว่าติดเอเวทฟิลใบนั้นอยู่นะมันตีไม่ได้เนี่ยไอใบเนี่ยคือมันตีไม่ได้ไงเราคิดว่ารอดไหมคิดว่าแบบอีกฝ่ายจะรอดใส่ผมไหมคือเขาจะเล่นแค่นี้จริงหรอเพื่อนคิดว่าเพื่อนจะเอาอยู่คิดว่าจะเอาผมอยู่เหรอแค่แบบแค่เวทฟิลแล้วก็เขาดาวใส่ผม20เทิร์นเนี่ยไอ้หนุ่มยังไงเทิร์นของนายโอ้ยลงไดหน้าลงมาด้วยนะฟอสซิลไดหน้าก็มีนะอีกฝ่ายอ้าว3เทิร์นเขาดาว3เทิร์นก็เท่ากับว่า10เทิร์นนะก็คือเขากับผมเนี่ยครับโอ้มาเชนเอเนอร์จี้พี่มาแล้วไปครับผมคิดว่ามันน่าจบแล้วล่ะตอนเนี้ยไปสกิลเดรนไปก่อนเลยเนเกตออลมอนเตอร์ทั้งหมดทิ้งไปเลยเอฟเฟกต์ไม่ต้องเล่นแล้วก็นี่ไงล่ะแม่งูไงรู้จักแม่งูหอยสั่งไหมมาเดี๋ยวอีกฝ่ายโดนแน่นอนแม่งูมันเนเกตได้2รอบอะ2ใบอะตอนเนี้ยเพราะว่ามีกับดักต่อเนื่องใบอื่นอยู่บนสนาม2ใบไงก็คือจะโดนเนเกตได้2ใบที่ไหนหน้าเอาเดี๋ยวอีกฝ่ายโดนตุตีแน่ลงไปแม่งูลงไปฮะไอ้เป็ดกับแม่งูทำงานนับเนเกตใบนี้เรียบร้อยลงไดหน้าไปโขกเลยแล้วก็ตีคือผมก็จะตีนายนี่แหละมาแบทเทิลบอกแล้วเอาไม่อยู่หรอกจีเอ้าเมื่อกี้ลืมอัดตอนที่แบบตอนเริ่มบ้าเอ๋ยมาก็ว่าอยู่แบบเฮ้ยทำไมมันจอข้างไม่แดงวะเพราะถ้าแบบอัดแล้วจอมันจะแดงข้างๆไงไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังไม่เริ่มเล่นมาเนี่ยเน็ตไม่ดีอีกแล้วหนุ่มเน็ตไม่ดีอีกแล้วไงเราก็ลงหมอบไปหมอบไปแมมคือเป็นนักหมอบโอ้บ้านะผมเป็นนักหมอบอยู่แล้วไปฮะปูนตามาก็ใช้งานก่อนเลยไงเพิ่มไฟพอยต์500แล้วก็ใช้เชนเนอร์จี้เลยจบเพลินเอาเด้เล่นแค่นี้เลยเอาหน่อยมาเดี๋ยวเรารอเปิด Curse of Darkness เลยกับสเกลใบนี้ด้วยก็คือแบบจะรอเปิดไงช่วง Draw Phase นี่แหละมาครับเราจะเปิดก่อนเลย Curse of Darkness ก็คือห้ามเล่นสเปลห้ามเล่นเลยทั้งนั้นแล้วก็นี่ด้วยเปิดไปก่อนอีกฝ่ายผมคิดว่าเขาน่าจะมีเป็นอูลาล่าแน่นอนนะครับดูทรงนะเอ้ยไม่ใช่อูลาล่าแม็กซี่นะครับน่าจะเป็นแม็กซี่แน่นอนไปเราออโต้ไปเลยมาไม่กลัวแล้วตอนนี้ไม่กลัวแล้วหาโป้งหาฟี่มันเจออโพฟิสพี่แน่นอนจะเนเกตนายเราจะเนเกตนายด้วยแม่งูน้อยหอยสังมาครับยิงไปก่อนเลย500ลงมาคีเปอร์ออฟดาร์กอนว่ะเฮ้ยเอาแค่นี้หรอเพื่อนทำจริงเล่นกันนี้เลยหรอเฮ้ยเล่นกันนี้จริงเฮ้ยไม่ลำด้วยนะอีกฝ่ายคือเขาไม่ลำสวยหรอผมคิดว่าเขาน่าจะลำสวยนะคนเนี้ยอุ้ยเอาแค่นี้จริง 1,800 เนาะโดรโอเคดาร์กลูมเราไม่เล่นเราก็ใช้คูณตาโอเมนนายต้องตอบนายหน่อยว่ามันจะขนาดไหนกันเชียวไปเอฟเฟกต์คูณตาทำงานเพิ่มเลยพอยต์เอง 1,000 นี่ไงเนี่ยเต
ตีมาเราเป็นกระสอบทรายหน่อยก็ได้มาขอนวดหน่อยแบบนวดแรงๆเราก็จะฟืนเลยพอยต์รัวๆอีกฝ่ายว่าไงอีกฝ่ายไม่เล่นจริงหรอเนี่ยลองแค่ Keeper of Dragon Magic มาแค่ตัวเดียวหรอนี่มันเด็กอะไรอ่ะเด็กมังกรปะฟิวชั่นเนาะเป็นฟิวชั่นนะอยู่ในเด็กไหนอันนี้อุ้ยสไปรัลฟิวชั่นว่ะไกอาไม่ได้หรอกฟิวชั่นมันอันตรายเด็กไกอาเนี่ยคือโจมตีมันเยอะเราก็ต้องส่งแม่งูไปคุยหน่อยไปเจรจาหน่อยดิว่าแบบห้ามฟิวชั่นได้ไหมแล้วก็นิเกตเรียบร้อยโดนอีกพันหนึ่งก็โดนอีก300เอาเดะคือยิงรัวๆตอนนี้คือเบิร์นยับๆมากระโดยังอีก500ลงแบบปกติลงมาแต่ว่าเขาก็โจมตีเราไม่ได้เนี่ยครับลงมาก็ลงมาเด็พลังป้องกันเราสูงปี๊ดป่ะมาโอเลนอลเทิร์นดรอเมจิกเซเลนเดอร์เหรอจำเป็นป่ะไม่จำเป็นละรู้สึกไม่จำเป็นละเราใช้ดาร์คลูมดีกว่าลงดาร์คลูมลงไปดาร์คลูมมาก่อนเลยแล้วก็นี่โดนไปเลยขอยิงไลท์พอยต์นายหน่อยนะดีไหมเท่าไหร่แล้วตอนนี้900ใช่ไหมเรากดดันดีกว่านี่ไงนี่กดดันเรากดดันนายตีเลยตกสุสานก็ยิงต่อก็ต่อก็ไม่ใช่แล้วหนีเลยว่ะจีกดดันไงกดดันไหมเล่าออปตัสเว่นสุดแมพในตอนนี้เลยที่ผมใส่เนี่ยก็คือสปิทไฟเป็นแว่นตัวตึงจากทางออปตัสเลยนะครับใครสนใจแว่นตัวนี้เนี่ยก็ไปจัดกันได้นะครับเพราะว่าออปตัสตัวนี้มันดีจริงๆนะมันทำจากแอสโซเดสตรีลด้วยคือขาแว่นกรอบแว่นดีมากๆเลยแล้วก็กรอบแว่นก็คือเลยนะเอ็กแอมเบอร์นะป้องกันแสงสีฟ้าได้ดีมากๆเลยจะเห็นว่าในภาพเนี่ยคือป้องกันแสงสีฟ้าได้ดีมากแล้วก็อย่าลืมบอกมาจากช่องผมนะครับช่องมีน้อยใส่โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยแล้วรับส่วนลด100 บาทกันด้วยฝากกันด้วยแล้วกันนะกับแว่นเกมเมอร์ดีๆแล้วก็ทุกคนก็จะมีสิทธิ์รับเพจหน้าฟรีด้วยนะครับใครสนใจก็ไปจัดกันได้นะของเขาดีจริงๆนะกับแว่นเกมเมอร์สุดเมพออปตัสพวกนายไม่รู้หรอกว่าผมจะขายตรงไหนเออเป็นไงโอ้ไม่ได้เลยนะครับแหมโดนดักแน่นอนโอเควันนี้เป็นไงกันบ้างนะครับกับเด็กยิ่งแลพอยเด็กนี้นะครับก็ให้ลงให้ดูมัน5ตาเป็นไงกันบ้างนะครับยิงไลท์พอยต์เด็กเบิร์นสายเบิร์นแล้วก็มีพวกนี้ด้วยนะฮะก็เป็นเด็กที่เล่นสนุกแหละเนาะแต่ว่าถ้าเจอพวกฮาร์ปี้หรือว่าเจอพวกการ์ดที่มันทำลายเนี่ยเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนอกจากว่าเราจะไม่ลงพวกนี้แล้วเรามีสวอร์มเดียตี้เนี่ยก็ได้ก็เนเกตได้แต่แนะนำว่าค่อยๆกดอีกฝ่ายไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้อีกฝ่ายแบบได้เชิญตัวใหญ่เชิญตัวใหญ่เล่นยากนะหรือว่าต้องเริ่มก่อนถ้าเริ่มก่อนเนี่ยมันจะดีมากถ้าแนะนำเล่นเด็กนี้ต้องเริ่มก่อนถ้าเริ่มหลังมันก็จะสู้ยากแล้วเราก็จะเล่นไม่เป็นไปไม่เป็นละทีนี้เพราะว่าลาวาโกเลมมันกว่าจะออกมันก็ใช้เวลาเยอะหรือว่าใครจะเอาพวกนี้ออกไปใส่ไคจูก็ได้นะถ้าไม่มั่นใจว่าเอ้ยตัวทอยได้หัวเนี่ยเริ่มทีหลังเนี่ยก็ใส่ไคจูไปก็ได้นะครับอ่ะโอเควันนี้ก็เป็นกันบ้างนะครับก็มาเล่นให้ดูประมาณนี้เนาะใครที่ชอบเด็กนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปไลค์ก็อย่าลืมติดตามด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับ Yu-Gi-Oh! Master Duel สวัสดีครับผม